ไปกันที่โผครม.ดีกว่าผมก็จะว่าอารมณ์ของสังคมนะอารมณ์ของคนไทยทั้งแผ่นดินนะในทีนี้โฟกัสไปที่โผครม.ตู่2ทับ2ใช่จะต้องมีการปรับครม.อยากเห็นหน้าเห็นตาอยากจะเห็นแบบไม่ใช่โผอยากจะเห็นรายชื่อที่ปรากฏประกาศมาอย่างเป็นทางการและในแง่สังคมเขาอยากจะมองอีกช็อตหนึ่งว่าช็อตที่ว่าด้วยการประทะกันระหว่างโผลุงตู่โผนายกกับโผพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐสองโผนี้เมื่อประทะกันกลางอากาศมันจะจบอย่างไรคุณนายคะปกติโผเนี่ยนะคะลุงตู่ก็เป็นนายกใช่ไหมคะลุงป้อมก็คุมพรรคเขาไม่คุยกันหรอคะคุยสิครับมันก็น่าจะโอเคไหมทำไมต้องมาประทะกันล่ะไม่ทราบสิครับอ๋อเหรอคะเวลาเขาคุยกันเขาไม่ได้บอกผมนี่เออเราก็อยากแทรกบินไปรู้นะแต่เขาก็ไม่บอกกันว่าเขาไปคุยอะไรแต่เห็นว่าเขาแอบคุยกันเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็ไม่บอกใครเอา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 ถ้าฉะนั้นเมื่อโผครม.ตู่2ทับ2มันอยู่ในหัวจิตหัวใจอยู่ในความรู้สึกนึกคิดกำลังเป็นจุดโฟกัสของสังคมนะแน่นอนค่ะดังนั้นเราก็จะสแกนข่าวกันสักนิดนึงเริ่มกันที่เจ้าตัวเลยดีกว่าไปที่นายกรัฐมนตรีใช่เพราะถ้าจะถามเรื่องปรับครม.นะอยู่ที่นายกคนเดียวเพราะนายกบอกแล้วจะปรับไม่ปรับอะไรทุกคนบอกพุ่งเป้าไปที่นายกคนเดียวค่ะเรามีคลิปนายกตอบคำถามเรื่องปรับครม.2คลิปด้วยกันเราจะเปิดทีละคลิปนะครับ คลิปที่1นักข่าวถามเรื่องปรับครม.เอากันอย่างไรจะจบเมื่อไหร่ลองฟังกันดีๆประเทศรอไม่ได้จับใจความกันแล้วประเทศรอไม่ได้ก็จริงในประเทศรอไม่ได้นะถูกต้องไม่งั้นมันเกียร์ว่างมันไม่เดินตอนนี้วิกฤตด้วยนะสถานการณ์แบบนี้นะคะต้องเดินหน้าในการบริหารประเทศอย่างเดียวค่ะนายกตอบอย่างไรเชิญครับอ่ะตั้งใจฟังนะคะเชิญค่ะวันนี้คำถามสำคัญก็คงจะเป็นเรื่องการเมืองนะถ้าส่วนใหญ่นะนายกจะเร่งปรับครม.เร็วที่สุดนะครับถ้าที่ผมทำได้นะก็ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับเมื่อมีคนตอบรับแล้วนะก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เสนอโปรดเกล้านะครับแล้วก็ เฝ้าถวายสัตว์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ขั้นตอนนะก็ขอให้สบายใจได้ก็จะเร็วที่สุดที่ทำได้นะครับในเรื่องความขัดแย้งต่างผมคิดว่าไม่มีผมคุยกับท่านนายกรองนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับเราไม่ได้พูดถึงว่าโควต้าของใครนะผมจัดสรรให้เหมาะสมก็แล้วกันนะผมขอบคุณภาคประชารัฐทุกคนด้วยนะครับก็คนทุกคนก็มีสิทธิ์จะพูดนะแต่คนตัดสินใจคือผมนะครับโดยการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันผมคิดว่าก็มีความเห็นชอบด้วยกันอยู่แล้วนะท้ายที่สุดนะครับเอาละครับชัดเจนไหมฮะได้คำตอบไหมครับก็ได้คำตอบค่ะจะปรับให้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ค่ะชัดเจนไหมฮะก็บอกชัดเจนในระดับหนึ่งชัดเจนว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใช่ไม่ได้บอกวันบอเวลานอแต่มีกระบวนการในการตรวจสอบมีคนตอบรับนำขึ้นทุนเกล้าก็พยายามจะบอกขั้นตอนกระบวนการว่ามีอะไรอย่างไรแต่ก็คงไม่ช้าเป็น2ประเด็นก่อนกันประเด็นที่1จะปรับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ประเด็นที่2ได้คุยกับรองนายกหมายความว่า2ลุงค่ะลุงตู่ลุงป้อมได้คุยกันแล้วค่ะไม่มีคำว่าโควต้าของใครค่ะไม่มีคำว่าโควต้าของใครแต่คนตัดสินใจคือผมคือนายกรัฐมนตรีคลิปดังต่อไปนี้ยิ่งต้องตั้งใจฟังเป็นพิเศษฟังทุกคำจับมันทุกคำนะครับค่ะฟังคำถามด้วยนะคะฟังคำถามให้ดีด้วยนะฮะเชิญฮะเชิญค่ะตอบรับอะไรเป็นอะไรแล้วใครเสนอมาล่ะคุณเสนอล่ะก็พูดกันไปกันมาก็ผมจำได้ว่าท่านเป็นรองเลขาอยู่เนี่ยยังไม่รู้เดี๋ยวคอยผมดิคอยผมประกาศสิโธ่อะไรนะนี่ไปตัดผมมาใหม่อ่ะผมเธอน้ำตาลขึ้นกว่าเดิมนะก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติไงล่ะจ๊ะเขาต้องกรอกคุณสมบัติรับรองตัวเองเรื่องเคลียร์เรื่องคนไม่มีปัญหาแล้วมั้งก็คงแบบนั้นอะอะไรนะไม่รู้เหมือนกันเลยใครอยากได้แล้วก็พูดออกมาว่านายกเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่หรือจะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่นายกตัดสินใจก็เดี๋ยว
เดินหนีเลยเดินหนีเลยมากๆเรื่องตำแหน่งคนที่จะมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเริ่มเขย่าขวดไปนิดนึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังนายกต่อเมื่อสักครู่ก็อาจจะสับสนอ่ะตั้งเลยตั้งแต่คำถามแรกนะคะถามว่าคำถามแรกมีข่าวว่าท่านทูตดอนประมัติวินัยจะขอไขก๊อกจากตำแหน่งรมว.ต่างประเทศและมีชื่อมาและมีข่าวว่ามีชื่อคุณบรรณสารบุญนาคจะเข้ามาแทนที่ท่านทูตดอนใช่เป็นรองเลขาธิการนายกจะมารับเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศแทนท่านนายกก็เลยตอบไปเมื่อสักครู่ใครเสนอก็พูดกันไปมาอ่ะโอเคหลังจากนั้นนักข่าวก็พยายามที่จะถามนำพยายามที่จะตั้งคำถามแบบปลายปิดนะครับใช่ค่ะแสดงว่าขณะนี้รายชื่อครม.ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่แสดงว่ารายชื่อทั้งหมดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ถามย้ำอยู่หลายจังหวะในบางจังหวะนายกก็ตอบว่าก็คงงั้นบางจังหวะก็ตอบว่าเรื่องคนคงไม่มีปัญหาหรอกมั้งบางจังหวะก็ตอบว่าก็คงเป็นไปตามนั้นทีนี้จะให้จับความจะให้สรุปความอย่างไรจะให้พาดหัวข่าวว่าโผครม.จบแล้วรอดีกว่าไม่ทราบรอเพราะยังอุบไตอยู่ฟังดูแล้วก็ยังอุบอยู่เมื่อตอบอย่างนั้นผมจึงบอกว่าต้องฟังทุกคำนะใช่ต้องฟังทุกคำที่นายกพูดในคลิปเมื่อสักครู่แล้วอย่าไปถอดรหัสเองที่บอกว่าก็คงงั้นเรื่องคนคงไม่มีปัญหาหรอกมั้งก็คงเป็นไปตามนั้นแปลว่าจบแล้วใช่ไหมโผมันก็แล้วแต่จะมองไงจบไม่จบได้หมดเมื่อนักข่าววกกลับมาที่ชื่อสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่ลูกพรรคพลังประชารัฐ ดันและเกินจะให้นั่งรมว.พลังงานนายกก็เริ่มออกอาการก็เริ่มนะเริ่มไม่อยากตอบละเริ่มไม่อยากตอบไม่อยากตอบคำถามละถามวนอยู่แบบเนี้ยพอนักข่าวลากไปถึงอาจารย์แหม่มดร.แหม่มอาจารย์นัลมนพินโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักซึ่งมีข่าวว่าลุงป้อมจะส่งประกวดในตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีใช่ในบัดดลเห็นในคลิปใช่ไหมฮะถอนหายใจเสียงดังเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้อได้ยินพร้อมกันใช่ไหมแล้วก็เดินจากละโพเดียมนั้นไปนะคะแล้วก็ตอบรอยได้ยินมาอีกคำถามนึงอีกช้อยนึงก็คือเดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวก็รู้เองใช่ถึงเวลาก็รู้เองจริงก็เป็นการแถลงเป็นการให้สัมภาษณ์ของนายกก่อนบ่ายสองโมงนะค่ะเมื่อสักครู่ทั้งสองคลิปก่อนบ่ายสองโมงนะก่อนหลังประชุมครม.ไงถูกต้อง